ยอดจริงๆนะฮะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าร้านที่มาครัวของเรานะฮะเป็นร้านขนมไทยที่มีความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งมากๆนะฮะเพราะว่าดูจากบนโต๊ะตรงนี้เนี่ยน่าทานน่ากินแล้วก็สวยงามมากๆครับจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากร้านขนมบ้านขวัญครับค่ะมะปรางนะคะจากร้านขนมบ้านขวัญค่ะครับร้านขนมบ้านขวัญของเราเนี่ยเปิดมาสาขาแรกที่เชียงใหม่นะคะเปิดมาเกือบ40ปีแล้วแล้วก็ที่กรุงเทพเปิดมาประมาณ10ปีค่ะอันนี้เป็นร้านเก่าแก่เลยนะถ้าพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่กรุงเทพอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท44/2ค่ะไกลๆด้วยนะครับผมที่ร้านขนมบ้านขวัญของเราเนี่ยคือเป็นขนมไทยใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวขนมไทยใส่ไอเดียแนวโมเดิร์นหน่อยคือเรามีทั้งไทยโบราณแล้วก็มีทั้งแนวร่วมสมัยออกแนวโมเดิร์นพวกนี้ก็จะเป็นงานวุ้นทั้งหมดค่ะเป็นงานวุ้นเนาะซึ่งเรานำมาตกแต่งแล้วก็ลงไอเดียในแบบต่างๆค่ะมีทั้งพวกสัตว์ดอกไม้มีเป็นโพนี่สำหรับแบบเด็กๆสาวๆอยากได้เค้กวันเกิดนี่คุณเป็นเค้กวุ้นผลไม้แบบนี้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็สวยงามแล้วก็ทานแล้วอร่อยสุขภาพดีเพราะว่าวิตามินซีเยอะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นแบบเป็นถ้วยๆใช่ค่ะเราเรียกว่าคัพวุ้นครับผมถามนิดนึงถ้าสมมติว่าผมอยากจะสั่งเค้กไปเบิร์ธเดย์ผมสั่งได้เลยไหมต้องล่วงหน้ายังไงบ้างจริงๆล่วงหน้าสัก 2-3 วันก็จะดีแจ้งล่วงหน้านะที่ร้านขนมบ้านขวัญอย่างน้อยสัก 2-3 วันใช่ค่ะมีบริการส่งมีบริการมีบริการส่งเลือกรายได้เลยแบบนี้เลยใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะเผื่ออยากดูรายอะไรมีทั้ง Instagram ค่ะแล้วก็มีทั้ง Facebook ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของเราเสิร์ชคำว่าขนมบ้านขวัญใช่ค่ะร้านขนมบ้านขวัญร้านขนมบ้านขวัญเจอเลยใช่แต่อันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเห็นแล้วประทับใจมากๆฮะอันนี้เป็นเค้กวุ้นแล้วก็มีคุกกิ้งกูรูอยู่ด้วยสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับผมค่ะมากถามนิดนึงอันนี้ถือว่าขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างฮะไซส์ถาดประมาณ3ปอนด์ค่ะแล้วไอ้พวกนี้ก็คือเราต้องทำแยกแล้วมาติดหรอทุกอย่างคือทำเป็นชิ้นๆหมดเลยแล้วก็มานำมาประกอบตกแต่งเพราะฉะนั้นใช้เวลาแล้วก็เป็นงานฝีมือเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องแจ้งกันล่วงหน้าใช่ใช่ยอดจริงๆฮะอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้เป็นวุ้นดอกไม้พอดีคำค่ะวุ้นดอกไม้พอดีคำค่ะก็ทานแบบคำหนึ่งเล็กๆพอดีคำค่ะโอเคครับของเราก็จะรสชาติหวานน้อยนะคะกลมกล่อมค่ะไม่หวานมากเกินไปคำเดียวเลยเพราะว่าชื่อเขาเป็นวุ้นพอดีคำใช่ถูกไหมฮะคือชอบมากๆเวลาเราทานวุ้นแล้วเนี่ยมันมีความเด้งๆไม่หวานจนเกินไปแล้วอย่างเมื่อกี้มันจะมีกะทินิดนึงใช่ค่ะมีความหอมมีตัดเค็มหน่อยๆอร่อยมากๆมาที่ขนมไทยแบบดั้งเดิมมากดีกว่านะคะที่นี่เขาก็โดดเด่นเหมือนกันของเราก็คืออย่างที่บอกเปิดมาเกือบ40ปีแล้วรสชาติเนี่ยเรายังคงความดั้งเดิมคือเป็นต้นตำรับเลยใช่ค่ะแต่หน้าตาเรามาทำให้ร่วมสมัยมากขึ้นนี่ไงนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะก็เป็นตะกร้าสำหรับเป็นของขวัญของฝากอันนี้เรียกว่าเซตอะไรครับอันนี้เซตเสบียงบุญค่ะชื่อก็มงคลนำไปทำบุญก็ได้นำไปให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญได้หมดเลยเป็นความมงคลแก่ผู้ให้และผู้รับนะฮะขออนุญาตนะครับหยิบออกมาก่อนอย่างอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเสน่ห์จันทร์ค่ะเสน่ห์จันทร์ใช่ค่ะก็เป็นขนมโบราณเป็นขนมมงคลเหมือนกันทั้งหมดจะมี9ฉลอมก็เลข9ก็เป็นความหมายที่ดีค่ะลูกชุบลูกชุบนะอันนี้อะไรครับทองเอกทองเอกก็จะมีทองคำเปลวที่ทานได้ติดที่ตรงขนมสวยมากเลยอ่ะงานเขางานละเอียดมากๆนะฮะทองแปะตรงกลางเลยทองหยอดทองหยอดใช่ค่ะคลาสสิกเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสัมปันีค่ะสัมปันีก็หาทานยากนะเดี๋ยวนี้ค่ะขนมไทยอ่ะเป็นงานที่เรียกได้ว่าพิถีพิถันค่ะใช่ค่ะดูจากที่แบบผมเห็นตรงนี้คือรายละเอียดเป๊ะมากนะคือร้านเราจะเน้นคือนอกจากหน้าตาสวยงามแล้วก็รสชาติของเราก็จะไม่หวานมากเกินไปเอาจะหวานเรื่องรสชาติค่ะจะหวานกลมกล่อมหวานอ่อนเสบียงบุญนะครับขนม9อย่างนะ9มงคลทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเซตอะไรครับเป็นเซตโต๊ะขนมไทยโต๊ะขนมไทยใช่ค่ะแล้วก็จัดแบบเย็บจีบใบตองซึ่งทางร้านก็เย็บเองทั้งหมดค่ะแล้วก็ขนมก็จัดเรียงแบบแบ่งเป็นช่องๆสำหรับงานเลี้ยงต่างๆงานอีเวนต์ค่ะได้หมดเลยค่ะหรือเป็นของขวัญก็ได้ได้หมดเลยค่ะผมขอถามนิดนึงแล้วกันนะคะคุณมะปรางเซตแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เซต 1,600 บาทถือว่าโอเคเลยเพราะว่าทำบุญก็ได้งานอีเวนต์ก็ได้นะก็มีหลากหลายขนาดด้วยค่ะอันนี้ขนาด16นิ้วจริงมีมากขึ้นไปจนถึง26นิ้วเลยไปชิมพร้อมๆกันฮะอันไหนดีฮะแนะนำเลยก็คือจ่ามงกุฎค่ะขออนุญาตนะครับได้ค่ะข้างใต้เขาก็ลองด้วยอันนี้นะฝอยทองนะค่ะคำเลยนะฮะมาไม่ได้หวานจนเกินไปค่ะหอมไข่
ใช่ค่ะมีความหอมมีความกรุบกรอบใช่แล้วก็มีความกรอบเม็ดแตงที่เขาเคลือบมาอย่างดีจากมงกุฎอย่างที่บอกหาทานยากจริงๆนะฮะแล้วก็ทำออกมาสวยแล้วก็อร่อยแล้วก็คุณภาพดีแบบนี้สุดยอดจริงๆนะฮะนอกเหนือจากขนมไทยตรงนี้นะฮะเห็นมีขนมว่างไทยด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นของว่างไทยโบราณก็เป็นช่อม่วงค่ะของเรามีทั้งไส้ปลาแล้วก็ไส้ไก่น่ากินมากๆนะคุณผู้ชมดูนะฮะช่อม่วงนี่คือเขาต้องค่อยจีบนะจีบทีละชิ้นทีละชิ้นนะอันนี้สุดยอดมากๆเลยแล้วก็จะมีแบบตู้ไม้ขนมมงคลค่ะอันนี้สามารถนำไปทำบุญหรือว่ามอบเป็นของขวัญก็ได้นี่ก็จะแบบน่ารักอันนี้แพงไหมครับวันนี้ผมเห็นแบบประทับใจมากอันเนี้ยไม่แพงเป็นตู้ไม้สักเลยนะอุ้ยใช่ค่ะสามารถทานขนมเสร็จแล้วนำไปบูชาหรือว่าใส่พระเครื่องข้างในก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้590ค่ะโอ้ไม่แพงเลยนะเป็นของฝากนะช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะแนะนำเลยถามนิดนึงครับค่ะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสพิเศษนะหรือว่าเราจะไปทำบุญนะฮะหรือว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานวันเกิดงานเลี้ยงต่างๆเราสั่งแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าผมอยากแบบกินขนมไทยอร่อยๆสูตรโบราณแบบนี้เนี่ยที่40กว่าปีนะเราสามารถซื้อแบบเป็นชิ้นๆแยกได้ไหมได้ค่ะที่หน้าร้านเราก็จะมีตู้ขนมค่ะสามารถเข้าไปเลือกขนมได้ค่ะค่ะจะเลือกแบบกล่องแบบไหนก็แจ้งทางร้านได้แล้วก็ต้องการขนมอะไรค่ะได้หมดเลยใช่ค่ะถามนิดนึงฮะอันนี้ผมเห็นแล้วคือปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับกล่องช็อกโกแลตกล่องช็อกโกแลตปุ๊บเนี่ยข้างในเขาจะมีหลายรสหลายไส้ค่ะผมว่าอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลย คือเราซื้อกล่องนี้เราสามารถเลือกทานได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะแนะนำจริงๆครับที่ร้านขนมบ้านขวัญครับก่อนจากกันวันนี้ครับรบกวนคุณมาปรางฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับก็อยากฝากขนมไทยนะคะสวยๆแล้วก็ไม่หวานมากนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจจิ้งที่หลากหลายค่ะมีทั้งไทยโบราณแล้วก็มีไทยร่วมสมัยแนวโมเดิร์นก็มีค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรมาติดต่อสั่งได้ค่ะค่ะที่เบอร์02ค่ะ3926698นะคะหรือเบอร์02-442-9558ค่ะครับค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอย่างเช่นเว็บไซต์นะคะขนมบ้านขวัญ .com ค่ะหรือว่า Instagram นะคะขนมบ้านขวัญค่ะหรือ Facebook ก็คือร้านขนมบ้านขวัญก็คือติดตามกันที่ช่องทางโซเชียลมีเดียก่อนได้ได้ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่เลยค่ะใช่นะครับเมื่อกี้ทราบมาว่ามี delivery ก็คือตามช่องทางติดต่อเมื่อกี้แล้วที่ร้านเนี่ยครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะเปิดจันทร์ถึงเสาร์แต่ว่าวันอาทิตย์เราก็รับออเดอร์จัดส่งค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดหน้าร้านเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะฮะคุณผู้ชมกับสายหวานทุกคนนะฮะกับร้านขนมบ้านขวัญ นะครับ